ลักษณะความผิดทางอาญาเพิ่งไปแมปๆเนี่ยเพิ่งไปแมปๆยังไม่ได้นะ17 17ซิกไหนอ่ะ17ต้องการอยู่พอดีเลยลักษณะความผิดทางอาญามีกี่ประเภท2ประเภทค่ะอะไรบ้างเป็นกฎหมายที่กำหนดว่าการกระทำนั้นการกระทำนั้นเป็นความผิดที่จะพิชัดแจ้งแล้วก็เป็นการกระทำที่ไม่มีผลย้อนหลังค่ะลักษณะของการกระทำความผิดทางอาญา30อยู่ไหนเอ่ย30ลักษณะการกระทำความผิดอาญามีกี่ประเภทตามเข้าไป2ประเภทอะไรบ้างเจตนากับไม่เจตนาเจตนากับไม่เจตนา30แล้วนะ14ซิกไหนลักษณะความผิดทางอาญามีกี่ประเภทประเภทค่ะอะไรบ้างกระทำความผิดโดยเจตนากับประมาทค่ะยัง25 25สองประเภทค่ะสองประเภทเจตนากับไม่เจตนาเจตนากับไม่เจตนายังติดลบไปเรื่อยๆใครได้บ้างยกมือใครได้บ้างยกมือเพิ่งพูดไปแมปๆใครได้บ้างยกมือใครได้บ้างได้ไหมเสื้อเหลืองไม่ได้หัวหน้าได้ไหมฮะไม่รู้ไม่กล้าฮะอ่ะลองอ่ะให้หัวหน้าหน่อยซีดอยู่อ่ะลักษณะการกระทำความผิดทางอาญามีกี่ประเภทมีสามประเภทสามประเภทมีกระทำโดยเจตนากระทำโดยประมาทแล้วก็กระทำโดยไม่เจตนาถูกต้องตบมือให้หัวหน้าหน่อยเห็นไหมหัวหน้าฟันไปแล้วเลขที่เท่าไหร่จ๊ะเลขที่9นะคะการกระทำลักษณะของการกระทำความผิดมี3ประเภทเจตนาไม่เจตนาและประมาทเพิ่งไปแมปนะตอนนี้โทษเลขที่5เลขที่5อยู่ซิกไหน5ไม่มา10 10มาไหม10 10โทษทางอาญามีกี่ระดับมี2ระดับค่ะ2ระดับตามความผิดที่กระทำแล้วก็ตามความผิดกับไม่ตามความผิดใช่ไหมหัวหน้าได้อีกไหมฮะไม่ได้ไม่แน่ใจผ่านไปก่อนโอ้ยจะเอาใครดีไม่มีใครได้เลยเหรออ้าวมายกมือแล้วผู้ชายผู้กล้าหาญแสดงว่าเก่งเรื่องโทษทางอาญาเลขที่เท่าไหร่จ๊ะเลขที่4ครับเลขที่4มี5ระดับครับโทษทางอาญามี5ระดับอะไรบ้างมีลิฟทรัพย์สินครับมีจำคุกมีประหาร
เลี้ยงให้มันดีจำคุกแล้วไปประหารเลยแล้วก็ปรับครับประหารแล้วมาปรับอ่ะเอาให้ดีใจเย็นๆ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 ค่อยๆเอาอะไรก่อนค่อยๆใจเย็นๆแล้วก็มีลิฟต์เข้าของครับยึดเข้าของมีลิฟต์ทรัพย์สินครับไปยึดเข้าของเขาอีกลิฟต์แล้วยังยึดเข้าของเขาอีกเอาใจเย็นๆถูกแล้วอ่ะใจเย็นๆค่อยๆเลี้ยงให้ถูกเอาอะไรดีอันที่1ลิฟต์ทรัพย์สินครับลิฟต์ทรัพย์สิน2ปรับครับปรับ3จำคุกครับ3จำคุก4แล้วก็ขังครับ4อะไรอ่ะ4แล้วก็ขังอ่ะขังกับจำคุกเหมือนกันไหมไม่เหมือนไม่เหมือนหนักเข้าไปอีก3คือเหมือนจับกุมตัวครับแต่เหมือนจับกุมตัวเหมือนจับกุมตัวเหมือนจับกุมตัวแปลว่าอะไรอ่ะจับกุมตัวแปลว่าอะไรอ่ะไม่ต้องบอกเพื่อนให้คิดเองคุมตัวแล้วก็จับขังมันต่างกันนะครับ1อะไรนะลิฟทรัพย์ลิฟทรัพย์2 2 2จับคุมตัวก่อนครับจับคุมตัว3แล้วก็เข้าคุกครับเข้าคุกเข้าคุก4ปรับครับ4ปรับ5ประหารชีวิตครับ5ประหารชีวิตเข้าคุกแล้วออกมาปรับมันน่าติดวัวแบบเนี้ยเข้าคุกก่อนแล้วออกมาปรับเนี่ยมีแต่เขาปรับก่อนออกเข้าคุกไม่ใช่เหรอฮะโอ้ยตายแล้วใครได้บ้างใน5ข้อนี้ใครได้บ้างอ้าวเอาไม้ไปให้เพื่อนเลยค่ะเอาไม้ไปเพื่อนส่งไม้ไปข้างหลังเลยค่ะเลขที่เท่าไหร่จ๊ะ12เก่งมาก1ระดับที่1ประหารชีวิตระดับที่1ประหารชีวิตระดับที่2จำคุกที่2จำคุกระดับที่3กักขังระดับที่4ปรับระดับที่5ลิฟทรัพย์สินค่ะเหรอโอ้โหเก่งอะไรขนาดนั้นน่ะแม่งประหารก่อนเลยจับได้ประหารชีวิตเลยระดับ1เลยไม่ถามไม่ทายไม่อะไรได้ไม่นี่ไม่ต้องไปบอกเขาบอกแล้วเดี๋ยวบอกกับเขาตกด้วยนะประหารชีวิตก่อนเลยเหรอจับปุ๊บประหารชีวิตไม่ทำไม่ไต่สวนไม่อะไรเลยเหรอประหารชีวิตที่จริงมันอยู่ลำดับที่เท่าไหร่ลำดับที่1ลำดับที่เท่าไหร่จับปุ๊บเนี่ยครูจับเธอได้ปุ๊บครูตีก่อนเลยหรือเปล่าจับเธอได้ปุ๊บตีเลยไม่ทำอะไรเลยต้องทำอะไรก่อนลิฟทรัพย์สินจับได้ปุ๊บลิฟทรัพย์สินแล้วก็ปรับกักขังจำคุกประหารชีวิตปะโถจับปุ๊บประหารชีวิตเลยตบมือให้เพื่อนหน่อยได้3คนแล้วนะเลขที่9ได้4ได้12ได้นะคะโทษมีอยู่5ประเภทลิฟทรัพย์สินปรับขังจำคุกถึงจะประหารชีวิตนะคะถามอีกข้อน่าจะดูมาแล้วประเภทของความผิดทางอาญามีกี่ประเภทประเภทใครได้เลยคราวนี้ให้สิทธิ์ประเภทความผิดทางอาญามีกี่ประเภทช่วยการเร็วได้ไหมใครได้ป่ะมาสั่นหัวอีกแล้ว
เร็วจะหมดเวลาแล้วเร็วจะได้ได้คะแนนพรุ่งนี้ไม่ต้องกลัวต่อไปนี้จะถามทุกห้องให้คะแนนตกกันไปทุกห้องเลยห้องสองเตรียมดูมานะเรื่องของกฎหมายอาญากฎหมายเกี่ยวกับชีวิตประจำวันการปกครองในระบอบเผด็จการทหารรัฐธรรมนูญอะไรดูมาให้หมดเลยดูมาเดี๋ยวถ้าห้องไหนวิ่งมาได้นะห้องนั้นก็ได้คะแนนด้วยตัวเขาเองนะถ้าเขาตอบได้อะเร็วหมดเวลาแล้วเร็วได้ไหมประเภทความผิดทางอาญามีกี่ประเภทมีกี่ประเภทมีกี่ประเภทกี่ประเภท2ประเภท1 1 1แล้วหมดเวลาแล้วด้วย1ไปดูมานะความผิดอาญาแผ่นดิน2ความผิดอาญาที่ยอมความได้แค่นั้นล่ะมีอยู่2ประเภทคือประเภทของความผิดทางอาญายอมความได้กับความผิดอาญาแผ่นดินหนังสืออาจจะไม่มีหรือหาไม่ทันก็ไม่รู้มันอยู่หลังๆนะคะพรุ่งนี้ห้อง2ห้อง2ดูมาด้วยนะคะดูมาด้วยไม่ต้องกลัวครูให้เฉลี่ยคะแนนตกนะให้ทุกห้องเท่ากันแต่ตอนนี้ครูให้เกรด4ทุกคนเลยแต่ใครจะเอาหรือไม่เอาก็ค่อยๆทยอยลงไปทยอยลงไปทยอยลงไปงานไม่ส่งนะคะงานไม่ส่งกิจกรรมไม่ร่วมถามไม่รู้เรื่องนะอันนั้นยังพอได้แต่งานไม่ส่งเนี่ยสำคัญเพราะสมุดเป็นคะแนนเป็นใจความสำคัญด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะเป็นไรหัวหน้า